วัสดีครับไออภิสดาประกาศเลิกกับแฟนหนุ่มไฮโซละทิ้งอดีตความรักและสถานะกับไฮโซนนท์ว่าตอนนี้โสดและโสดมาได้สักพักแล้วแต่ยังเก็บแหวนที่ฝ่ายชายไว้ให้บางข่าวบอกว่าเจ้าตัวเป็นคนซื้อเองเผยมีเหตุและผลที่ทั้งสองคนต้องยุติความสัมพันธ์ยืนยันอดีตแฟนเป็นไฮโซจริงขอโทษครอบครัวผู้ชายที่ทำให้ต้องโดนข่าวเฉาสำหรับเวลาการยุติความสัมพันธ์นั้นตามข่าวที่ออกมาว่าเลิกข่าวไปเร็วกว่าที่เลิกกันจริงๆอีกตอนที่ข่าวบอกเลิกเราก็ยังไม่สนใจข่าวเลยก็ยังปกติหลังจากนั้นก็มีปัญหาที่ทำให้เรารู้สึกว่าก็ยังเป็นผู้ชายที่ดีที่สุดส่วนโอกาสรีเทิร์นน่าจะไม่มีถ้ามีเหตุผลเราอยากลืมเหตุผลอันนั้นของเราแต่ยืนยันไม่เลิกเพราะมือที่3ไออภิสดาเปิดใจ